ครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลนะก็เป็นลูกชายเมื่อ3ปีที่แล้วทานอาหารติดคอทุกวันนี้ก็อาการยังไม่ดีมากยังต้องดูแลทุกอย่างเขาก็เหมือนตุ๊กตาตัวนึงทำได้แค่หายใจกับขับถ่ายเองนอกนั้นก็ต้องช่วยเหลือตลอดแต่เราก็ใช้ความรักในครอบครัวดูแลกันเหนื่อยไหมที่ยังร่วมทางกันอยู่บนเส้นทางที่เดินนั้นไกลเกินกว่ามีสวยงามอ่อนล้าบ้างไหมที่เราใกล้กันเธอไว้ฉันพร้อมจะไว้ไม่คืนนี้ก็ไม่ได้นอนฮะลมลงให้มองมาตรงที่หัวใจให้รู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอขอบคุณทุกช่วงเวลาทุกอย่างสัมผัสที่เราต่างรู้ด้วยใจไม่เห็นด้วยตาช่วงที่แกหลับเป็นช่วงที่สบายที่สุดของวันแล้วนะขอบคุณที่ยังมีกันและกันเธอคือหนึ่งลมหายใจให้ฉันเมื่อฟ้าไม่เป็นใจฝนไม่เป็นใจพรุ่งนี้เป็นอย่างไรฉันอยู่ข้างเธอจะพาคิวไปปั่นจักรยานครับความรักมันมีพลังมากพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งทำเพื่อคนคนหนึ่งได้ถึงแม้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะล้มเหลวแต่อย่างน้อยเราก็ได้ล้มลงบนความรักของเราต้องปรับทัศนคติตัวเองสมัยเอ้ยอยู่กับวันนี้อยู่กับความจริงให้มีความสุขที่สุดอยู่ติดกันตลอดหอมกันได้เป็นพันครั้งโคตรมีความสุขคิดถึงนะไม่ได้นอนด้วยกันมา 2-3 คืนวันนี้วันเกิดไอ้คิวช่วงเช้าเราก็พายคิวไปทำบุญนะฮะปฏิหารผมเชื่อว่ามีแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ถ้าสักครั้งหนึ่งถ้ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเนี่ยอยากจะทำทุกเวลาทุกช่วงนาทีมันรู้สึกว่าให้ลูกเรามีความสุขที่สุดป๋าก็รักหนูเหมือนกัน